ครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระพุทธชินราชซุ้มเรือนแก้วกระต่ายแกรบปลูกวัดเขาพนมเพิงเมืองศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเมืองศรีสัชนาลัยเป็นเมืองลูกหลวงหรือเมืองมหาอุปราชนับเป็นเมืองที่ใกล้ชิดกับสุโขทัยมากที่สุดกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ที่ปกครองต่อมาล้วนเคยครองเมืองนี้มาแทบทุกพระองค์สวรรคโลกกับศรีสัชนาลัยมีหลักฐานที่ปรากฏทางโบราณคดีว่าเป็นเมืองเดียวกันแต่คนละยุคจึงเรียกชื่อต่างกันศรีสัชนาลัยคนร้านนาใช้เรียกกันมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเรื่องอำนาจต่อมาในสมัยอยุธยาคนกรุงเก่าเขาเรียกเมืองนี้ว่าสวรรคโลกเป็นหัวเมืองชั้นโทที่ไม่ค่อยมีใครสนใจนักจะมาโด่งดังอีกทีก็ตอนสมัยพระเจ้าตากสินเพราะเมืองสวรรคโลกเป็นที่ตั้งของก๊กเจ้าฝางนั่นเองตามพงศาวดารเหนือในข้างต้นนั้นเป็นคำพูดของฤาษีที่เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ผู้ครองอำนาจในสมัยนั้นเพื่อให้สร้างเขาพนมเพิงไว้กลางเมืองศรีสัชนาลัยใช้บูชาไฟจึงสันนิษฐานว่าเจตนาในการสร้างนี้เองถึงเป็นที่มาของชื่อพนมเพิงวัดเก่าแก่แถวนี้มีพระกลุไม่น้อยเลยทีเดียวมีมากมายหลายพิมพ์งดงามในด้านศิลปะแบบรูปผสมระหว่างสุโขทัยกับอู่ทองที่พอจดจำได้ก็จะมีพระพิมพ์พระศาสดาพระชินสีพระชินราชพระพิมพ์ขุนแผนเนื้อชินพระร่วงหลังลิ่มพระร่วงนั่งเข่ากว้างพระร่วงนั่งหลังตันพระพิมพ์ข้างเม็ดบัวสองชั้นพระรายกาบหมากพระร่วงทิ้งดิ่งพระพิมพ์เปิดโลกพระพิมพ์สุโขทัยบัวสองชั้นพระเชตุพนบัวสองชั้นพระพิกิตบ้านกล้วยพระสุ้มกอพระพิกิตข้าวเม่าพระพิมพ์พิกิตข้างเม็ดพระสังกระจายเป็นต้นพื้นที่ภายในกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยมีเนินเขาย่อมๆอยู่สองเนินชื่อเขาพนมเพิงและเขาสุวรรณคีรีบนยอดเขาได้สร้างวัดขึ้นมาเรียกชื่อว่าวัดเขาพนมเพิงและวัดเขาสุวรรณคีรีวัดเขาพนมเพิงตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดสูงประมาณ24เมตรแต่เดิมมีสภาพเป็นป่าไม้รกทึบมีทางขึ้นอยู่สองทางคือทางทิศเหนือและทิศตะวันออกซึ่งทางขึ้นทั้งสองนี้ปูราดด้วยศิลาแรงขนาดกว้าง6เมตรบริเวณวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงลังกาฐานสูงด้านหน้าเป็นวิหารขนาดกว้าง11เมตรยาว 20.50 เมตรด้านหลังมีเจดีย์รายเล็กอีก3องค์ถัดจากเจดีย์รายลงไปมีทางเดินลงมายังลานกว้างซึ่งมีบนดบก่อด้วยศิลาแรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกพื้นสูงหลังคาโค้งแหลมขนาดใหญ่พอสมควรแบบซุ้มพระขนาดเครื่องซึ่งชาวบ้านเรียกว่าศาลเจ้าแม่ละอองสำลีวัดเขาพนมเพิงเป็นกลุ่มพระกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ถูกคนร้ายลักลอบขุดเมื่อปีพ.ศ. 2507โดยได้พระเครื่องไปเป็นจำนวนมากพระกู่วัดเขาพนมเพิงนี้มีทั้งพระเนื้อชินและพระเนื้อดินเผาพระกระต่ายแกรบหรือที่บางท่านมักเรียกว่าพระซุ้มเรือนแก้วฐานบัวขีดพระกระต่ายแกรบพระกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นพระเนื้อชินเงินผิวปลอดขาวแทบทั้งสิ้นพระซุ้มเรือนแก้วกระต่ายแกรบขุดพบที่กุวัดเขาพนมเพิงเมืองเก่าศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยโดยมีด้วยกันสองพิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กตามตำนานได้เล่าว่ามีนายพานท่านหนึ่งได้ติดตามไล่ล่ากระต่ายป่าซึ่งคนท้องถิ่นเรียกว่ากระต่ายแกรบอาจเพราะตัวเล็กกว่ากระต่ายเลี้ยงตัวหนึ่งเข้าไปในโพรงดิน
และได้ใช้ปืนยิงกระต่ายตัวนั้นหลายครั้งแต่ปืนก็ไม่สามารถที่จะยิงออกจึงเข้าไปสำรวจดูภายในพงดินพบพระกรุที่มีลักษณะคล้ายพระพุทธชินราชประทับนั่งปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วต่อจากเนื้อชินเงินมีผิวแซมปลอดขาววาววับจำนวนมากจึงนำออกมาแจกจ่ายกันจัดเป็นของดีที่ปัจจุบันนี้หาชมได้ยากแล้วส่วนราคาเช่าหาของพระกระต่ายแกรบภูเขาพนมเพิงนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปครับและนั่นก็เป็นวัตถุมงคลที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้ระลึกถึงพวกท่านแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ